เหตุให้นาครักษาอุโบสถภิกขุนาคบางพวกที่เป็นอันทชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นอันทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกขุนาคบางพวกที่เป็นชลาภูชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาภูชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นชลาภูชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกขุนาคบางพวกที่เป็นสังเสทชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นสังเสทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ภิกขุนาคบางพวกที่เป็นโอปปาติกะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้